วัสดีครับก็เล่นเอาแฟนๆแห่แซวยับเลยล่ะครับภายหลังจากได้ชมรายการสามแซ่บที่นางเอกหวนใจประชาชนอย่างเบลล่าราณีมานั่งเปิดใจทุกเรื่องราวชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความรักกับหนุ่มต่างช่องอย่างเบียร์สุกลวัฒน์โดยที่มีการเล่าย้อนไปถึงช่วงแรกที่โดนฝั่งของหนุ่มเบียร์จีบใหม่ๆว่าตอนแรกที่เข้ามาจีบเราก็จะเป็นออกแนวที่ปรึกษามาเป็นพี่ชายเลยล่ะค่ะตอนนั้นน่ะจำได้เหมือนกันว่ามีเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องในวงการวางตัวต่างๆเราก็ไปปรึกษาพี่เขาแล้วเขาก็จะมีคำแนะนำตอนที่เข้ามาทำงานแรกๆก็มีการสอนน้องมีอะไรถามพี่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาได้จากที่ปรึกษาก็กลายมาเป็นที่รักนี่แหละ